น้องพันธ์บอกพี่ว่านอกจากจะมีรายได้ในการเลี้ยงวัวขายวัวไปแล้วขี้วัวหรือมูลวัวนี่ก็ขายได้ราคาดีขายได้ครับพี่คือผมว่ามันจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ในส่วนของค่าอาหารครับเพราะบางท่านอาจจะคิดว่าขายวัวอย่างเดียวเลี้ยงวัวแล้วซื้ออาหารนู่นนี่นั่นให้กินผมถามว่าในส่วนของขี้วัวถ้ารู้จักแหล่งขายรู้จักวิธีการขายรู้จักวิธีการนำเสนอขายผมว่าขี้วัวมาหักลบกบหนี้กับค่าอาหารผมว่าได้เยอะกว่าเราอาจจะเหลือกำไรในการพวกอาหารข้นอาหารส่วนอื่นที่เราซื้อให้วัวเพราะอย่างที่ผมขายปีที่แล้วประมาณ 1,500 กระสอบครับกระสอบละ30บาทอย่างนักพันธุ์มีวัวตัวนี้1 2 3 4 5 5ตัวครับ5ตัววัว5ตัวยืนคอกอยู่5ตัวใครปีที่แล้วประมาณ 1,500 ถุงอะครับประมาณถุงละกี่บาทครับถุงละ30บาทมารับเอง30บาทครับถ้าผมเอาไปส่งแล้วก็จะมีเอาไปส่งที่นาครับจะอยู่ที่35รับส่ง100ถุงขึ้นไปแต่ถ้าเอาไปลงสวนยางลงให้พร้อมใส่สวนยางให้พร้อมจะอยู่ที่ถุงละ45บาทครับรับส่งแบบครบวงจรคือเจ้าของสวนยางมีหน้าที่ไปชี้จุดอย่างเดียวครับให้ลงจุดไหนพวกผมก็จะไปครับครับน้องพันช่วยแนะนำท่านผู้ชมที่ดูคลิปหน่อยครับว่าการตลาดนะเราจะขายขี้วัวหรือมูลวัวนี่บางคนมีในข้อเยอะแยะแต่ขายไม่เป็นครับน้องพันใช้วิธีขายแบบไหนครับคือส่วนใหญ่ผมจะโพสขายครับอ๋อขายในกลุ่มขายในกลุ่มวัวจะมีช่วงหน้าแล้งก็จะมีช่วงเกษตรกรชาวสวนยางครับที่เขาอยากไปใส่สวนยางแต่คือไปใส่สวนยางเสร็จคือเราอ่ะเขาไม่มีรถเขาไม่มีแรงงานแล้วก็เอาจุดตรงนี้คือไปเสนอให้เขาครับคืออย่างสวนยางเนาะผมก็จะขาย45บาทรถขนไปให้พร้อมใส่สวนยางให้พร้อมถุงละ45บาทรับ100ถุงนะครับบางคนอาจจะ50ถุงสวนนี้50อีกสวนนี้50ก็พ่วงกันมาครับแล้วก็จะไปให้ครับปีที่แล้วขี้วัวไม่พอขายครับปีที่แล้วอ่ะถ้าผมมีขี้วัวผมว่า 1,500 ถุงอ่ะผมว่าอย่างน้อยนะเพราะเขาสั่งคนละ100ถุง100ถุงจนผมแบบยกเลิกออเดอร์อ๋อมีไม่พอมันไม่พอครับพอมันไม่พอสั่งเกษตรกรอ่ะคือเขาให้เราไปซื้อครับแต่ไปซื้อเสร็จมันก็ไม่คุ้มเพราะเขาขายเขาไม่ได้ขายให้เราราคาถูกคือขายให้เราราคาขายให้คนอื่นครับครับต้นทุนมันก็สูงเพราะต้นทุนสูงเสร็จเราไปหาเกษตรกรต้นทุนมันก็สูงครับสูงตามครับแล้วก็เอาของเราเนี่ยนะครับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นครับจะเป็นขี้วัวในฟาร์มเราใช่ครับขี้วัวในฟาร์มครับอย่างขี้วัวน้องพันก็จะใช้วิธีการตักทุกวันตักทุกวันแล้วเอาไปตากแดดไว้ครับตักทุกวันตากแดดครับครับให้มันแห้งเช้าเย็นให้มันแห้ง 3-4 วันแล้วก็เก็บครับครับมีออเดอร์สั่งแต่ช่วงนี้ยังไม่ได้สั่งเพราะว่าจะไปลงสวนยางอ๋อจะไปลงเองครับเอาไปลงสวนยางก่อนชุดนี้น่าจะหลังสงกรานต์ครับครับน่าจะได้เปิดจำหน่ายครับอ๋อนี่ครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นวิธีที่น้องพันธ์ใช้อยู่นะครับเผื่อเป็นไอเดียสำหรับท่านผู้ชมที่ทำฟาร์มวัวเนาะถ้ามีมูลวัวเยอะๆขี้วัวเยอะเราจะขายแบบไหนครับน่าจะเป็นไอเดียสำหรับท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอบคุณน้องพันธ์มากนะครับที่พาผมชมคอกวัวแล้วก็ความรู้ดีๆนะครับในการเลี้ยงวัวครับขอบคุณน้องพันธ์มากครับผมครับครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับ